ติเค้กสปันนมร้อนเนี่ยเคยได้ยินมาว่าวิธีการทำไม่ยากใช่รอบนี้นี่นะคะก็เอานมร้อนๆอ่ะใส่ลงไปที่เนื้อสปันแล้วก็เราดูซิไอ้นมนี้นะจะทำให้เขาฉ่ำหอมเนื้อสปันปกติเขาก็จะตีไข่กับน้ำตาลก่อนอยู่แล้วเนาะใส่ไข่ไก่ลงไปไข่ไก่และน้ำตาลทรายตีความเร็วสูงสุด7นาทีระหว่างที่เรารอไข่ไก่กับน้ำตาลทรายขึ้นฟูเราจะมาทำเคล็ดลับของเราอย่างที่เราบอกเราเป็นสปันนมร้อนนมที่เราสองคนเลือกใช้เนี่ยนะคะเราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนค่ะผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนค่ะจากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปเพิ่มกลิ่นให้หอมยิ่งขึ้นด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำระหว่างรอส่วนผสมทั้งหมดได้ที่เรามีของแห้ง3อย่างคือแป้งสาลีผงฟูและเกลือป่นโอเคส่วนผสมนมของเราเริ่มมีฟองอากาศขึ้นมาแล้วว่าร้อนเราปิดไฟนะแล้วเดี๋ยวเรายกส่วนผสมนมเราลงไข่กับน้ำตาลฟูมากแล้วจะค่อยๆตักแป้งลงไปทีละช้อนก็ได้หรือจะทำแบบเราก็ได้เทลงไปจากนั้นปิดกำก่อนนะพอแป้งเข้าไปหมดแล้วใช่ไหมเราก็เอาฮอตมิลค์ใส่เข้าไปเลยเทนมร้อนๆลงไปเลยเนื้อส่วนผสมของเราจะเหลวนิดนึงนะอย่าตกใจจากนั้นปิดเครื่องค่ะโอ้เหลวจริงๆนะมามิค่ะอย่าตกใจ แล้วก็มือตะล่อมแค่นั้นเองอยู่นอกจากบอกว่าอย่าตกใจ เขายัง ใช้งานโอเคเทลงไปที่เยอะอันนี้คือเราแค่ทำให้เขาใช้งานง่ายขึ้นเท่านั้นระหว่างรอเค้กของเราในเตาอบเรามาทำซอสนมกันก่อนเริ่มจากนี่ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนค่ะใส่ลงไปเลยนะนอกเหนือจากครีมเค็มข้นหวานแล้วเรายังใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสลงไปด้วยในซอสนมของเราคนส่วนผสมนม2ชนิดให้เข้ากันเพิ่มแป้งข้าวโพดลงไปนะคะเพื่อให้ส่วนผสมของเราข้นยิ่งขึ้นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำนะคะเพิ่มกลิ่นให้เขาหอมขึ้นนิดนึงแล้วก็อีกหนึ่งเคล็ดลับของเราคือเราทำขนมหวานก็จริงแต่เกลือเนี่ยจะเป็นตัวตัดรสที่ทำให้รสชาติของหวานของเราเข้มข้นยิ่งขึ้นใส่เกลือและสุดท้ายเนยสดค่ะค่ะส่วนผสมเดือดแบบนี้ยกลงซอสนมของเราฮอตมิลค์สปันเค้กหรือเค้กสปันนมร้อนเรียบร้อยแล้วอันนี้เค้กสปันนมร้อนของเราเสิร์ฟคู่กับซอสนมแล้วก็มีผลไม้สดบอกว่าคือสปันเนี่ยมันจะเป็นสปันเนื้อฉ่ำทานคู่กับซอสนมเราว่ารสชาติมันเข้มข้นยิ่งขึ้นที่สำคัญเนี่ยสปันกับซอสนมเนี่ยมันก็อร่อยแล้วนะแต่มันมีเพิ่มรสด้วยผลไม้สดมันเลยทำให้กินเสร็จแล้วมันเบรกกันอ่ะมันไม่เลี่ยนอร่อยมากเลยขอบคุณมากนะ
อดเปรี้ยวกินหวานวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 16:30 น.ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอกจากความทันสมัยแล้วนะครับที่นี่ยังมีความวินเทจแล้วก็ความหวานละมุนเปียกปูนในวันเก่าๆอุ๊ยวันนี้แปลงโฉมแล้วนะเปียกปูนทูโทนเค้กวันนี้ของอาจารย์เมย์เป็นชิฟฟ่อนไร้น้ำมันชิฟฟ่อนมันม่วง